สำหรับใครที่กำลังหารถไถอเนกประสงค์นะครับเอาไว้ใช้งานในไร่ในสวนพร้อมมีชุดตัดหญ้าในตัวนะครับใช้ตัดหญ้าได้ด้วยเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถไถคูโบต้าคันนี้ให้ชมกันนะครับมาดูเจ้ารถไถคูโบต้า M 4500คันนี้นะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบคันก่อนตัวนี้เป็นตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับเป็นผ่านใบดันนะครับเป็นผ่านดันดินของเขาขนาดกว้างของเขาอยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตรเต็มพอดีก็คือสามารถเอาไปดันในพื้นที่ขนาดร่องกว้าง2เมตรได้เลยแล้วก็ความยาวของเขาอยู่ประมาณ 3.5 เมตรนะครับความยาวของเขา3.3 เมตรแต่ไม่รวมอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้ติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปก็จะยาวขึ้นมาอีกกว้าง2เมตรยาวประมาณ 3.3 เมตรนะครับแล้วก็ยางขนาดยางเป็นยางหน้าเล็กนะครับแล้วก็ยางหลังขนาดใหญ่นะครับขับเคลื่อนที่ด้านหลังนะครับเป็นเผาขับด้านหลังเผาเดียวนะครับไม่ใช่2เผาเครื่องยนต์ดีเซล6สูบนะครับเป็นของคูโบต้าเลยแล้วก็หลังคาเป็นไฟเบอร์นะครับของเดิมของติดรถมาเลยแล้วก็สภาพห้องโดยสารนะครับที่ขับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็เป็นแผงเหล็กนะครับตัวนี้เป็นแผงเหล็กสุมล้อแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้นะครับเผา PTO ใช้งานได้ดีปกตินะครับตัวนี้ติดชุดตัดหญ้าให้ด้วยมีชุดตัดหญ้าให้ด้วยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยชุดตัดหญ้าของเขาสภาพอย่างเงี้ยเอาไปใช้งานได้เลยเพราะว่าเราเทสตัดของเราเองละใช้งานได้ดีปกตินะครับแล้วก็มาดูในส่วนของยางอีกด้านนึงตัวนี้เป็นยางหลังยางใหญ่อย่างที่บอกสภาพยางนะครับเนี่ยสภาพยางดอกยังเยอะอยู่นะครับเห็นอาจจะเก่าตามปีแต่ดอกยังเยอะอยู่ใครที่มีซีเรียสไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับใช้ไปได้เลยใช้ยาวๆไปได้เลยนะครับจนดอกหมดแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่ารถพวกนี้ไม่ได้ใช้งานบ่อยเพราะว่าคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยก็เลยยางอาจจะดูเก่าหน่อยแต่ดอกยังเยอะอยู่เพราะว่าไม่ได้ขับบ่อยนะครับหลักที่สำคัญมีเวททวงอยู่ที่ล้อด้วยนะครับตัวนี้เวทยังอยู่ครบนะครับมีเวทเป็น3แผ่นนะครับแล้วก็ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยล้อละ3แผ่นเลยสามารถใส่เวททวงอย่างเงี้ยเวลาเราต้องการถ้ารถเบาเราก็ใส่ทวงเข้าไปหรือถ้าต้องการให้รถเบาขึ้นก็ถอดเวททวงออกรถก็จะเบานะครับเนี่ยตัวนี้อยู่ครบสภาพยาง400อย่างที่เห็นดอกยังใช้งานได้ดีปกตินะครับเนี่ยสภาพโดยรวมมาดูในส่วนของเกียร์วัดต่างๆนะครับที่บอกอะไรบ้างนะครับก็มีไฟเตือนนะครับจะมีไฟเตือนต่างๆโชว์เวลาแจ้งเตือนรถมีปัญหานะครับตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เกียร์น้ำมันนะครับเกียร์วัดระบบระดับน้ำมันรอบในการทำงานชั่วโมงในการทำงานตัวนี้อยู่ที่399นะครับแล้วก็อุณหภูมิในการทำงานเตือนถ้าเกิดเครื่องร้อนนะครับก็จะมีเกียร์เตือนออกมาตัวนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีสวิตช์สตาร์ทตรงนี้ยังอยู่ครบตัวนี้เลี้ยวง่ายนะครับบอกเลยว่ามือเดียวเนี่ยก็เลี้ยวได้ถึงเด็กหรือก็คนแก่ก็เลี้ยวง่ายนะครับไม่ได้ใช้กำลังเยอะเนี่ยสภาพตอนเราขับไปก็ประมาณนี้แล้วก็ปลายถ้อยเสียจะอยู่ด้านนี้ออกด้านข้างนะครับประมาณนี้ครับดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นที่เห็นอยู่ขาวๆเนี่ยเป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับใช้ในการสั่งการของระบบใบดันระบบไฮดรอลิกสั่งการต่างๆนะครับที่ต่อออกมาจากเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์6สูบอย่างที่บอกเป็น55แรงนะครับ6สูบและดีเซลก็ค่อนข้างจะประหยัดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็แรงค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากเป็น6สูบและก็คือถ้างานหนักๆก็สามารถทำได้แล้วก็งานเล็กก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อะไหล่ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นคูโบต้าอยู่แล้วหาอะไหล่ง่ายครับดูในส่วนของชุดตัดหญ้านะครับชุดตัดหญ้าตัวนี้เป็นชุดตัดหญ้าของคูโบต้าเขาเลยนะครับตรงรุ่นนะครับเป็นของคูโบต้าเขาเลยนี่ออกมาจากคูโบต้าในตัวนี้ออกในไทยซื้อมาใส่ต่างหากนะครับตัวนี้ก็มูลค่าหลายตังค์อยู่นะครับหลายหมื่นอยู่แล้วก็ขนาดของเขาตัดหญ้าขนาด 1.2 เมตรนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีปกตินะครับสภาพเสาภาพน็อตยังดีอยู่นะครับตัวนี้ยังสภาพดีอยู่เอาไปใช้งานได้เลยบอกไว้เลยว่าตัวนี้ถ้าตัดหญ้าก็คือไปตัดได้เลยนะครับดันดินได้ปกติตัดหญ้าได้ปกติก็คือความกว้างของเขาเนี่ย 1.2 เมตรก็คือวิ่งตัดได้เลยนะครับสนามหญ้าสนามฟุตบอลลานสวนต่างๆนะครับต้องการตัดหญ้าเนี่ยเอาตัวนี้ไปวิ่งตัดได้เลยนะครับอย่างสนามฟุตบอลที่ผมไปตัดกันก็ประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จนะครับสนามไม่ใหญ่เนี่ยวิ่งตัดได้เลยเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างจะคล่องตัววิ่งวนตัดชั่วโมงกว่าๆไม่ถึง2ชั่วโมงก็เสร็จนะครับเนี่ยชุดตัดหญ้าของเขาเนี่ยผมจะก้มให้ดูโครงเหล็กสภาพยังดีอยู่นะครับแล้วก็มีชุดใบตัดอยู่ด้านล่างอาจจะมืดหน่อยนะครับนะเห็นไหมฮะเนี่ยตัวเนี้ยใช้ตัดหญ้าได้เลยใครมีสวนใครมีไร่หรือมีสนามหญ้ากว้างๆต้องการประหยัดเนี่ย
ไปจ้างเขาหลายตังค์นะครับตัดหญ้าทีนึงตัวเนี้ยวิ่งตัดเองได้เลยเติมแค่น้ำมันก็วิ่งตัดได้เลยนะครับแล้วก็ได้งานเร็วแล้วก็ได้งานสวยด้วยนะครับเพราะว่าตัดตัวเนี้ยมันตัดเสมอกันแล้วก็ตัวนี้ที่เคมไว้มันอยู่ที่9รอบ PTO เขาอยู่ที่9รอบต่อวินาทีนะครับ9รอบต่อวินาทีวินาทีนึงเขาหมุน9รอบเลยก็นาทีนึงประมาณ500กว่ารอบนะครับ500กว่ารอบก็ถือว่าเร็วนะครับ PTO ของเขาแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างที่บอกเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เสริมอย่างเงี้ยใส่ได้บางคนจะใส่ผานใส่โรตารี่ใส่อุปกรณ์ต่างๆก็สามารถติดตั้งใส่เพิ่มได้นะครับเพราะว่ามีเผาปั่น PTO ของเขาอยู่แล้วนะครับมาดูในส่วนในการทดสอบสาธิตทดลองขับนะครับสำหรับรถไถคูโบต้า M4500 คันนี้นะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับตอนนี้ข้าน้องเขาขับให้ดูนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงเครื่องไหมครับเสียงเครื่องยังดีอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีควันขาวนะครับควันขาวเนี่ยแทบไม่มีเลยเนี่ยติดเครื่องคันนี้ติดเครื่องง่ายนะครับติดทีเดียวได้เลยเครื่องไม่หลวมนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีควันขาวเนี่ยขับบนรอบได้ปกติเนี่ยสังเกตขับมือเดียวได้เลยนะครับพวงมาลัยเบานะครับคันนี้เป็น power แล้วขับมือเดียวได้เลยใครก็เด็กขับได้หรือผู้ใหญ่อายุสูงวัยก็ขับได้นะครับขับง่ายนะครับคันนี้เนื่องจากพวงมาลัยเขาเบาแล้วก็คล่องตัวนะครับคล่องตัวด้วยแล้วก็ได้ลดแรงด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเอาไปใช้งานจริงแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรนะครับสภาพยางอย่างที่เห็นดีอยู่นะครับแล้วก็มีชุดตัดหญ้าด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยลานอย่างเงี้ยผมใช้คันนี้ตัดหญ้าได้เลยนะครับเนี่ยผมใช้ตัดอยู่นะครับเป็นชุดตัดหญ้าก็เอารถไถคันนี้วิ่งแล้วก็ตัดหญ้าชุดด้านหลังเนี่ยตัดได้เลยนะครับลานอย่างเงี้ยเรียบๆได้เลยก็ไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กนะครับตอนนี้วิ่งไม่กี่รอบก็เสร็จละเสร็จงานไวนะครับลานกว้างๆอย่างนี้ประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จทำงานอย่างเงี้ยตัดหญ้าได้เลยแล้วก็ไถในตัวนะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบไถให้ดูตอนนี้เขาวิ่งวนให้ดูก่อนว่าวิ่งวนเป็นยังไงนะครับลดเวลาติดเครื่องวิ่งนะครับก็ประมาณนี้ค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วก็วิ่งเร็วอยู่นะครับคันนี้วิ่งเร็วเขาเคมไว้คันนี้วิ่งได้ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างทำเวลาได้เร็วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการทดสอบขับเดี๋ยวไปดูการไถนะครับมาดูทดสอบรถนะครับเดี๋ยวผมทดสอบรถไถคูโบต้าคันนี้ให้ดูนะครับว่าไถเป็นยังไงเนี่ยไถดูหน้างานจริงเลยนะครับเนี่ยที่ไถไปแล้วส่วนนึงนะครับตอนนี้ไถไปแล้วส่วนนึงเนี่ยไถให้ดูเลยว่ารถแรงไหมนะครับเนี่ยไถโดยที่มีชุดตัดหญ้าติดอยู่ด้านหลังเลยนะครับไม่ได้ถอดออกไถเลยเป็นถ่วงไปในตัวเนี่ยนะครับไถให้ดูเลยเนี่ยผมถ่ายจากด้านหลังให้ดูก่อนเดี๋ยวถ่ายจะดูด้านหน้าอันนี้พวกไถเศษวัชพืชนะครับเศษใบไม้กิ่งไม้นะครับเศษขอนไม้ระบบเดินหน้าถอยหลังใช้งานปกตินะครับแล้วก็ให้ดูนะครับเนี่ยท่อไอเสียข้างหน้ามีควันขาวไหมลองดูนะครับตัวนี้มีควันขาวประมาณสัก 20% 20ไม่เกิน 30% นะครับเครื่องยังดีอยู่นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องนะครับเครื่องไม่ต้องไปทำใหม่เครื่องยังใช้ได้อยู่นะครับมีควันขาวเล็กน้อยน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนถ่ายใหม่ให้แล้วน้ำมันเครื่องไฮดรอลิกเปลี่ยนถ่ายใหม่ให้แล้วนะครับตัวนี้ขับง่ายนะครับขับมือเดียวเลยสังเกตน้องคนขับเนี่ยขับมือเดียวเลยเพราะว่าเป็น power ละเนี่ยดันเสร็จพื้นค่อนข้างจะขรุขระหน่อยเนี่ยก็ทันได้ดูเลยนะครับนี่เพราะว่าพื้นเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ขรุขระหน่อยก็เพิ่งผมก็ดันให้ดูเลยเป็นเศษหินเศษปูนนะครับอันเนี้ยดันได้กระทั่งเศษหินเศษปูนเนี่ยผมดันเศษหินเศษปูนไปค่อนข้างเยอะมีแต่เศษปูนเนี่ยดันให้ดูเลยมาทดสอบขับดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากลองขับรถไถคูโบต้าคันนี้เนี่ยดันลงไปเลยนะครับนี่เกียร์เดินหน้าถอยหลังใช้งานได้ปกตินะครับใช้ได้ทุกเกียร์ตัวนี้แล้วก็มาสรุปสำหรับรถไถแท็กเตอร์คูโบต้า M4500 คันนี้เหมาะกับใครนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเป็นรถไซส์กลางๆนะครับไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นรถขนาด6สูบแต่ก็ขับเพาเดียวแล้วก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับไม่ตัวไม่ได้ใหญ่นะครับก็ถือว่าได้งานเล็กได้ด้วยแล้วก็ได้งานหนักได้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เขามีขนาดใหญ่ก็แล้วก็ประหยัดไปในตัวเพราะว่า6สูบก็จริงแต่สูบเล็กนะครับสูบไม่ได้ใหญ่แล้วก็กินน้ำมันไม่เยอะแล้วก็ได้สภาพรถที่พร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยเป็นรถนอกแท้นะครับเรื่องอะไหล่ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นของคูโบต้าเขามีอะไหล่อยู่แล้วแล้วก็ผมบอกเลยราคาคันนี้ไม่แพงเดี๋ยวผมเปิดให้ราคาให้ไม่แพงก็ไม่ต้องมีตังค์เยอะก็เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็รถสภาพพร้อมใช้ไปผ่านดันดินอย่างเงี้ยเอาไปใช้ยาวๆได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงก็คันนี้ผมเปิดราคาให้เพียง 189,000 บาทเท่านั้นสภาพอย่างนี้พร้อมใช้เลยแล้วก็ได้อุปกรณ์ตัดหญ้า
ติดรถไปด้วยนะครับให้ไปด้วยเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับตัวนั้นก็มูลค่าหลายหมื่นอยู่นะครับก็ใครที่ต้องการมาดูรถจริงมาทดสอบรถจริงมาลองขับดูก่อนได้นะครับว่าขับง่ายที่ผมบอกไหมเบาไหมเพราะพวงมาลัยเนี่ยเอกลักษณ์เขาเลยเบามากก็ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยไม่เหนื่อยนะครับขับคันนี้ค่อนข้างจะขับง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลรักษาง่ายไม่ต้องลงทุนเยอะก็ทำไร่ทำสวนเอาไว้ใช้ในงานก่อสร้างหน้างานดันดินต่างๆได้หมดนะครับหรือใครมีลานสนามหญ้ากว้างๆก็ต้องการเอาเงี้ยไปตัดก็ได้เลยนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ช่องทางการติดต่อต่างๆไว้ใต้วิดีโอแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใครที่สนใจจะมาดูรถที่SB Motor เสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะครับมีข้อมูลของร้านเราอยู่สำหรับวันนี้ SB Motor ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ